ากจะเริ่มต้นนะครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีรวิกินครับจะมองว่าในสถานการณ์ขณะนี้ประเทศเราเนี่ยควรจะต้องเดินต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับรู้ดีครับผมเจ็บหลังนะแล้วต้องเดินไปเท้ามาLadies and gentlemen, honorable guests. In fact, I feel very uneasy that I'm going to have to speak in Thai in front of a lot of foreigners. I'm keen in speaking English. This is my cup of tea, and I've been using language since I was a child. So I can speak like a native, okay? And write very extensively. So many books and articles published in English. However, I have to speak in Thai, and you have an interpreter, and I think that will help.จริงๆผมก็สบายใจเวลาเป็นฝรั่งหรือภาษาไทยมันเหมือนเสียมารยาทนะบางทีบางภาษาอังกฤษไปเลยก็อยากกลับเรียนงี้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเพื่อไม่มีการแปลความผิดซึ่งหลายครั้งไปลงข่าวผิดตัดต่อออกเอาเฉพาะโจมตีฝั่งนี้ไปเชียร์ฝั่งโน้นผมใช้ระบบสื่อที่เขียนทั้งหมด8หน้าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสรุปในนี้เดี๋ยวสื่อมวลชนนะที่จับจดของผมไว้เนี่ยอาจจะจดตกๆหล่นๆแล้วแต่เนี่ยคุณพัชราเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยใส่เสื้อลายเนี่ยมีทั้งหมดหลายฉบับมาป๊อปปี้มาสิหลอกมาเยอะเพราะนั้นขอจากคุณพัชรานะฮะเพื่อจะเดินแจกให้สื่อนะฮะอันนี้จะได้นะผมจะพูดในนี้ไม่เกินเลยจากนี้สำหรับหัวข้อวันนี้ที่บอกว่าตั้งแต่ปี50ถึงเวลาต้องตัดสินใจคือผมพูดเรื่องมาหลายครั้งคราวที่แล้วท่านจารุรงค์ก็เคยมาพูดเรื่องรัฐมนตรีมาตรา89แล้วต่ออะไรรวมทั้งการแบ่งบาลานซ์สภาระหว่างนี้เป็นอย่างประหารตุลาการเนี่ยแล้วพูดที่อื่นอีกพูดจนผมรู้สึกว่ามันซ้ำไปซ้ำมาจนผมรู้สึกคล้ายๆว่ามันไม่รู้พูดอะไรถ้าพูดก็เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะพูดบางประเด็นซึ่งสังคมไทยกำลังมองข้ามอย่างมหาศาลและประเด็นที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีด้วยลองมองอีกมุมนึงอันอื่นที่ผมพูดถึงนะ3-4ท่านผมพูดถึงแล้วก็พยายามมันเป็น legal technicality มาตานี้มาตามโน้นจะมองมาเท่าปกติใครๆก็พูดได้ถ้าเรียนกฎหมายมาผมจบมหาบัณฑิตตามมาแล้วก็ตรีด้วยแล้วนอกจากไอ้สตรีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์เพราะนั้นพูดได้งั้นแต่ผมที่พูดสามจุดนี้นะฮะจุดที่หนึ่งเมื่อกี้ขอบคุณที่มีการพูดขึ้นมาสิ่งที่ผมจะพูดคืออย่างนี้เราต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะแล้วผมจะวางตัวเป็นกลางที่สุดแล้วจริงๆผมเป็นกลางตลอดเวลาในชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่เป็นกลุ่มแต่อยู่ต้องมีความขัดแย้งปกติจึงต้องมีการใช้กำลังในผู้แข็งแรงที่สุดแก้ความขัดแย้งนั้นจัดระเบียบขึ้นมาทำที่นี่เป็นอย่างนั้นนั่นคือการเกิดอำนาจรัฐเพราะนั้นเบื้องต้นระบบการเมืองใช้ฟอร์สหรือกำลังคุมให้คนอยู่แล้วคนกลัวถูกลงโทษแต่อยู่นานไม่นานไปเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็น tradition เป็นประเพณีตามแม็กซ์เวเบอร์ทั้งได้เราถูกกดขี่ก็อยู่นั่งยอมรับสมัยก่อนที่มีธงมีท่าต่างๆถูกกดขี่นั่นนะมีไพร่เลยก็ยอมรับไปเลยโอเคนะเขาเรียกว่า traditional authority จนกระทั่งวันหนึ่งคนตั้งสังเกตว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเริ่มสงสัยในอำนาจนั้นผู้อยู่ในปกครองก็คิดว่าถ้าขืนใช้อำนาจอย่างนี้ถึงแม้ว่าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้จึงต้องเปิดเรียกว่า legal rational authorityระบบจีนยังมีการสอบไล่เห็นไหมชาวนาจนแค่ไหนมีสิทธิสอบไปจองหวนได้แต่มันข้อที่เว้นนะเป็นแสนคนอาจจะมีคนเดียวของเราเนี่ยเป็นอยู่กับหลวงตรงหลวงตาแล้วไปใหญ่เป็นโตหลวงวิจิตรเนี่ยมีกี่คนที่ขึ้นมาทุกคนมีสิทธิสอบเข้าธรรมศาสตร์จุฬานั่นนะกี่คนมีสิทธิไปนั่งสอบจบป.6ติวเตอร์สู้ไม่ได้นั่นแหละอย่างนี้ก็คือเนี่ยเหมือนจะพูดถึงมหาลัยต่างจังหวัดเยอะแยะหมดเพราะนั่นในความเป็นจริงกับทฤษฎีคนละเรื่องอันนี้คือ legal rational authority อันสุดท้ายท่าน1กับ2พังนะ tradition พัง legal พังท่านี้กำลังพังนะ tradition กำลังพังนะอย่าปฏิเสธในพูดที่เชื่อเถอะ legal rational กำลังจะพังจึงต้องอาศัย charismatic leader ที่เรียกอัศวินมาขาวคำถามที่น่ากลัวที่สุดอัศวินมาขาวทำไม่ได้แล้วเมืองไทยไม่ได้ต่อไปไม่ว่าจะหน่วยงานไหนผมได้พูดให้ฟังไม่มีอีกแล้วอัศวินมาขาวThere is no more charismatic leadership in this country. Okay, ท่านี้เอาแบบนี้บัตรประกันได้สิ่งซึ่งต้องรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยสังคมไทยการที่อยู่ร่วมกันนี่ก็อยู่ร่วมระเบียบการเมืองเดียวกัน living under the same political order ซึ่งกำหนดเสถียรทางการเมืองเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะเราคิดเรายอมรับ
ที่เราอยู่ในอันเดียวกันเนี่ยผมจะพูดทีหลังกันว่าทำไมถึงอยู่แต่ขณะนี้ก็คือว่าสิ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้สังคมของสังคมที่เป็นรัฐฐานมันต้องคำนึงถึงอันที่หนึ่งมีกฎหมายกฎระเบียบ legality แต่ legality อันนี้ถ้ามาเช็คเป็น rule by law เมื่อกี้พูด rule of law รู้ไปแล้วไปออกกฎหมายได้ใช้อำนาจบังคับคนคุณผิดกฎหมายนะนี่เป็นกฎหมายแต่กฎหมายมันใครออกคุณออกเองใช่ไหมเดินหน้าปฏิวัติใช่ไหมเดินหน้าใช้กำลังใช่ไหมนี่ก็เลย rule by law แต่ rule by law ไม่ใช่แต่ rule of law คนละอันนะเรานิยมที่ใช้ legality ใช้กฎหมายผิดกฎหมายดีกว่าไหมแล้วกฎหมายมันใช้ได้เหรอทำผิดในเดิมตรง20ปีจนตายในคุกใช้ได้เหรอดราโคเนียนลองใช้ได้เหรอนี่เราไม่เคยถามอันที่สองกฎหมายทุกฉบับต้องมี legitimacy ต้องมีความชอบธรรมผมมีสิทธิ์ตีลูกผมแต่ผมตีจะลูกฟันหักไม่ได้ไม่มีความชอบธรรมหรือว่าออกมาอันนั้นก็ไม่มี legitimacy เมื่อไรไม่มี legality ตามรูปหล่อไม่มี legitimacy คือความชอบธรรมอันนั้นจะไม่มีทางนิธรรมแห่งอำนาจ moral authority สามจุดนี้นักนิสสัตไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยผมเขียนมาให้นิสสัตผมแจกให้บางคนไปแล้ว40หน้าผมไม่ใช่ลงเขียน100,000บาทหนึ่งเพราะผมจบนักนิสสัตรัฐศาสตร์ moral authority จึงสำคัญส่วนแรกผมขอพูดตรงๆนะเราไม่มี moral ในที่นี้แม้แต่ฝ่ายเดียวรัฐมนูลปี40ต้องการให้มีฝ่ายบริหารที่แข็งแต่การเป็นฝ่าย leadership ที่แข็งแล้วก็มีการแทรกแซงอะไรต่างๆหลายเรื่องที่ขาดต่อรัฐมนูลตั้งแต่แทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆรัฐมนูลทำให้การชอบเราดูปฏิเสธไม่ได้ผมไม่เวลาพูดมันเสียความชอบธรรมจึงนำไปสู่19ยศเรา19เพื่อจะแก้ปัญหาอันนั้นยิ่งเสียความชอบธรรมใหญ่เลยใช้อำนาจในการล้มล้างรัฐมนูลเป็นกบฏในราชอาณาจักรเพราะนั้นจึงไม่มีสิทธิอ้างความชอบธรรม Two wrongs do not make one right ฝั่งรู้ไม่มีความชอบธรรมฝั่งที่วัดก็ไม่มีความชอบธรรมยิ่งออกกฎหมายย้อนหลัง retroactive law 111คนแน่คือยิ่งไม่มีความชอบธรรมรวมไปเสร็จทั้งหมดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีสิทธิอ้าง moral authority ได้เลยและนี่คือที่มาที่ไปของการมาคาราคาซังเกิดความขัดแย้งแล้วตกลงไม่ได้ not on talking terms ต้องรับยอมรับความจริงนะถ้าเรามองข้ามนี้ต่างคนต่างพูดถามตัวนะไม่จบทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะอ้างความชอบธรรมและ moral authority ลองเถียงกันไปขึ้นเวทีไหนก็ได้เวทีนี้ก็ได้ว่ามี moral authority ฝ่ายไปยึดสนามบินไปยึดทำเนียบอีกฝ่ายไปยึดราชประสงค์ทั้งคู่ล่ะมันไปไม่ได้แล้วเราทั้งคู่ล่ะคุณต่อหน้าผมต่อยคุณทะเลาะวิวาททั้งคู่เสียหมดมันช่วยได้จริงอันนี้คือจุดข้อเสียหายข้อที่หนึ่งผมจะไม่ใช้เวลามากผมจะได้พูดส่วนที่สองหลังจากรับอาหารแล้วเนี่ยรัฐมนูลปี50ผมรู้ตรงๆผมร่างดูมา4ฉบับนะเพราะนั้นผมคุยได้น้ำหนักปี17ผมเป็นรู้กรรมการหลัง14ตุลาคม2516จำไปขึ้นที่ปาโมดอันนั้นแช่นานกันละใด12คนด้วยกันเราใส่อินพุตเข้าไปเยอะปี34รสช.ผมเป็นคนร่างร่วมกับมีชัยวิทุพันธ์ปี21ไม่ได้หรอกปี40สสร99คนปี50ผมร่างในพรามเป็นในไทยของผมแล้วก็20มาตราเนี่ย20ประเด็นอยู่ในปี50ผมร่างนูนออกมาแก้ไขเสร็จก่อนมีสสร.รุ่นของคมช.สติซ้ำแจก 2,000 เล่มในรัฐสภาไปดูประเด็นมาหลายประชุมกันเดือนแล้วผมเสนอเองว่าต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์แก้รัฐธรรมนูญน่าไปครบ200คนกี่ร้อยคนขอประชุมได้เพราะผมรู้ว่ามันจะประชุมไม่ได้สบเลือก5ครั้งไม่ได้ไม่ครบ200ประชุมไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเลยว่าต้องลดจำนวนของคนที่จะยื่นของทบท.ไปดูให้ดีแล้วเมื่อปี50พูดกันตรงๆนะมาจากฐาน40หลายส่วนดีกว่า40เช่นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรูปแบบต่างๆในรัฐเยอะแยะดีกว่าแต่ปี50จำเป็นต้องแก้ไข 2-3 เรื่องนั้นต่อไปนี้และไม่มีทางแก้ตัวแล้วว่ามันใช่ได้ที่พูดอย่างตรงๆมาประเด็นที่หนึ่งที่มาที่ไปของรัฐมนูลปี50มาจากรัฐทหารเริ่มต้นด้วยความชอบธรรมแล้วปี40มาจากเลือกตั้งโดยสสที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะแล้วก็เลือกในสภานะไม่ใช่ไปยึดอำนาจใครมาไอ้นี่มาจากการยึดอำนาจแล้วสสรปี50ใหม่ผมก็งงๆเหมือนกันวิธีการนี้สมาลามากที่มาที่ไปไม่ถูกนะ
Origin ของการตั้งสุทธิ์ทศมีปัญหาเรื่องที่สองอย่าปฏิเสธความจริงแล้วไม่จะรื้อฝอยหาตะเข็นรื้อฝอยเขาเรียกรื้อฝอยหาตะเข็นประชุมให้ครบองค์หลายครั้งหลายมาตราให้ครบองค์มีหลักฐานรวบพวกจบมั่วทั้งหมดมันผิดนะผิดหลักกฎหมายแล้วประชุมให้ครบองค์มันต้องอย่างน้อยก็มาครึ่งหนึ่งเลิกในครึ่งหนึ่งยิ่งเกินกว่าครึ่งไอ้นี่ประชุมไม่ถึงครึ่งแล้วมันเอาหนึ่งครึ่งของไม่ถึงครึ่งผิดนะเอาเรื่องจริงๆผิดกฎหมายยาปรากฏว่าไงมันแก้ตัวได้เพราะมันมีโรงประชามติถึงแม้ผิดประชาชนรับก็ถึงถูกโอเคต้องถามมาแล้วอันนี้ซึ่งไม่เป็นถูกนะเรื่องที่สามการลงประชามติลงประชามติคืออะไรไม่เคยมีในประเทศไทยผมเป็นคนร่างฉบับนี้เลยลงประชามติลงประชามติต้องให้ทั้งสองฝ่ายด้วยความอิสระให้เวลามากพอข้อที่หนึ่งลงเลยบอกว่าไม่ลงนะอามูลเก่ามาตราฉบับไหนก็ได้นะเอาฉบับ21ก็ได้นะเอาฉบับของนายกเปรมครึ่งใบก็ได้นะเอา20มาตราสนิทก็ได้นะนี่คือมัตติชก under duress เป็น force marcher ถ้าใครไม่รู้ภาษาอังกฤษภาษาละตินมันเป็น force marcher no choice เอารับไปก่อนนะแล้วแก้ทีหลังแล้วถึงว่าเราจะแก้ไม่ละโอเคข้อที่หนึ่งแล้วลงประชามติมีความไม่ชอบมาปรากฏบังคับโอเคข้อที่สองแจกรัฐธรรมนูญไปเนี่ยใครอ่านกี่คนอ่านเข้าใจเหรอมันลงนี่ทั้งนั้นอ่ะของปลอมไม่เคยอ่านหรอกทิ้งไปกี่ล้านโยนทิ้งทั้งนั้นอ่ะนี่ไม่ไปห่อก็แข็งนี่ข้อจริงอ่ะปฏิเสธแค่อ่านไม่มีใครอ่านแล้วอ่านรู้เรื่องไหมผมร่างภาษีฉบับเพราะอ่านหมดคนอื่นมาอ่านมองบอกผมเนี่ยผมตั้งสามสี่ห้ามาตาตอบผมได้ไหมบนโต๊ะที่ทั้งหมดอ่ะนอกจากอาจารย์วอเจียร์จะรู้นี่ครูพูดตรงๆนะต้องพูดตรงๆนะผมไม่พูดดูถูกใครแล้วพูดตรงๆข้อที่สามในการลงประชามตินั้น46เสียงทันทีที่ลงปั๊บแบ่งสองขั้วทันทีแล้ว60เห็นด้วยซึ่ง60ทุกคนไม่ไปบอกแล้วกันบอกมาถูกต้องแล้วกันนะจะใช้หน้าลงรับอีกเรื่องนะ 40% ไม่เห็นด้วยเพราะว่าล้ำนูลงประชามติอย่างนี้นะสวิตเซอร์แลนด์ใช้20ปีอย่างน้อยต้องเกือบจะเป็นคอนเซนซัส80-90% ไอ้นี่อย่างน้อยสุด 40% ต้องไม่เห็นด้วย2ขั้ว 100% มันต้องเป็นขั้วทุนนิรันดรนะแล้วมึงจะแบบนี้แบ่ง2ขั้วแน่นอนว่า 40-60 เท่าไหร่ 40-60 เท่าไหร่ผิดกันเท่าไหร่ผิดกันนิดเดียวแล้วนิดเดียวก็รู้จริงหรือเปล่ายังบอกว่าน้ำมึงใช้ได้ต้องเกินครึ่งน้ำมึงไม่ใช่เกินครึ่งนะต้องเป็นคอนเซนซัสอย่างน้อยสุดใกล้ถึง 70-80% เคยคิดอันนี้ไหมไม่ 100% 2ขั้ว 100% แล้วจะเป็นตลอดช่วงนิรันดรโอเคนะนี่อันนี้คือข้อที่จริงเกี่ยวกับลงประชามติคือขอพูดความตรงๆอีกทีเมื่อลงประชามติแล้วผิดถูกไม่รู้แต่มันผ่านไปแล้วแล้วมีใครว่าอะไรเมื่อลงประชามติแล้วประชาชนทั้งหมดเนี่ยยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอนรับปี50ปี50บอกแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นรายมาตราหลายมาตรานะที่พูดอย่างตรงไปตรงมาตามหลักกฎหมายเลยคราวนี้พอจะแก้ฉบับใหม่ก็ฉบับผมเคยเตือนไปแล้วที่ผู้เสียหายนะครับไม่ได้นะเอาตามกฎหมายมันสูงว่าถูกต้องแล้วนะคุณต้องลงประชามติก่อนนะไปแก้ทั้งหมดทั้งฉบับไม่ได้เพราะรับทั้งฉบับให้คุณแก้รายมาตราไม่ใช่คุณไปแก้ทั้งฉบับมันต้องขอประชามติบอกขอแก้ทั้งฉบับได้ไหมเพราะเขาบอกได้แก้เลยไม่ต้องไปยุ่งเสียเวลาท่านตอนมันผิดมันเปิดโอกาสให้ท่านรับรู้เนี่ยใช่ป้าแต่กล้าบอกว่ามีส่วนมีสิทธิ์จริงๆผมบอกไม่มีหน้าขัดหลักส่งอัยการนั่นต่ออัยการกับศาลคู่กรณีข้างไม่มีใครร่างกฎหมายเงี้ยให้แย้งเป็นไม่ได้ล่ะผมเรียนกฎหมายมาผมเรียนรัฐศาสตร์มาเป็นไม่ได้ล่ะแบล็คสภาเราก็ไม่มีตีความนั้นผมไม่เห็นด้วยต่อให้หน้าไหนจะขึ้นไปทีกับผมไม่มีทางเลยแต่กล้าไม่เมียมากจะบอกเมียมากก็มีไปเพราะหลังมูลเมียมากสุดเด็ดขาดโอเคนะอันนี้ต้องยอมรับนะลงประชามติขอไม่ลงไม่ฝูงและศาลมึงไม่บอกอยากลงนะน่าจะลงนะเก่งไหมน่าจะลงไม่ใช่บอกลงเพราะบอกลงว่าก้าวไกลดีแบนแล้วสภาเออสารมูลไม่มีสิทธิ์จะสั่งบอกน่าจะลงไม่ใช่บอกอย่าลงนะมันก็การอะไรเขาเรียก legal and political cul-de-sac ขยับไปไม่ได้หมดเลยไม่ลงวาระ3 1-5-7นะภายใน15วันลงขึ้นมาคุณขัดแย้งนะหลักการคุณไม่มีอำนาจจะลงนะเพราะว่าคุณต้องลงก็แก้มูลใช่ไหม
แต่คุณต้องผ่านประชามติใช่ไหมลบทักตัวเองอยู่เองนี่คือข้อเท็จจริงเขาเรียกว่า legal stalemate and political cul-de-sac แต่อ่านเองแล้วภาษาฝรั่งเศสคราวนี้มาที่ต้องแก้เด็ดขาดแล้วรับไม่ได้เลยท่านจะโดนจับได้ไหมคำสั่งปฏิวัติคำสั่งปฏิวัติบอกไม่เอาหน้าหน้าเกลียดเปลี่ยนคำสั่งปฏิวัติเป็นกฎหมายหมดเราเริ่มเกลียดคำสั่งปฏิวัติปี50เนี่ยโดยคมช.อำนาจจากรัฐประหารออกมาย้อนหลังตั้งคตส.ตั้งศาลรัฐธรรมนูญไอ้ตั้งปปช.ตั้งเลือกตั้งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี50เลยนะแต่ผมรู้ทำไมถึงตั้งคตส.แล้วต้องมีมาตรา309ผมเองเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับปี34 35ยึดทรัพย์โดยอำนาจรัฐประหารให้อุทธรณ์ตามหลักปกติศาลบอกว่าหัวมังกรท่านมังกรผมก็สู้กันเองนี่สู้ผมไม่บอกว่าสู้ใครยึดทรัพย์ชนชนะและชนะหมดทั้งแผ่นเพราะผมมีสมรรถกฎหมายของเองมันเป็น rule of law มันเป็นขัดกับ rule by law เมื่อเป็นอย่างนี้ใช้คตส.ขึ้นมาเพื่อจะยึดทรัพย์กลัวถ้าเกิดรัฐมนูลออกมาปั๊บขัดคตส.จึงต้องมีการใส่ศาลผลเก้าซึ่งผมเขียนว่าศาลเก้าคืออะไรที่ทำระหว่างที่ยังไม่มีรัฐมนูลนะถือว่าใช้ได้ถูกต้องรัฐมนูลตามมาตรา209แม้กระทั่งต่อเนื่องเกี่ยวพันก็ยังถูกต้องคุณเอาสิ่งที่ผิดกฎหมายมาอภัยโทษในนั้นใส่ในรัฐมนูลซึ่งเป็นของสง่ามีศักดิ์ศรีผ่านประชามติว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นนะขอให้ถูกกฎหมายนะคุณเอานี้ใส่รัฐมนูลคุณสร้างความมลทินในรัฐมนูลฉบับใหม่เหรอผมบอกให้นะถ้าทักษิณมาผิดต้องยึดทรัพย์มาแต่ยึดทรัพย์ต้องถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมถ้าคอสชใช้ไม่ได้คอสชใช้ไม่ได้เข้ากระบวนปกติให้สอบสวนปกติแล้วถ้ายึดต้องยึดแต่ไม่ใช่บอกคอสชมาเสร็จแล้วก็เพื่อกลัวมันจะขัดรัฐธรรมนูญจึงขอให้คอสชเนี่ยผู้ยึดคอสชแล้วเล่นวันแมนด้วยกฎหมายต้อง universalistic ไอ้นี่ one personแล้วบอกขอให้กฎหมายเรื่องผิดกฎหมายมันขัดเข้ามาจากอำนาจบริการขอให้ถูกต้องตามรัฐมนูลรับได้แล้วเนี่ยผมบอกคุณสมที่คุณเอกเดชมาที่ราชดำเนินท่านอย่าใส่ไว้นะใส่ให้ประธานตัวเองนะหลักสากลนี้เขาทำกันนะ it's against in a universally accepted legal principle อย่าใส่ท่านจะยิ่งๆกับผมท่านไม่อาจจะไม่เข้าใจผมพูดอะไรบอกยังไงมาขออย่าใส่ไว้ใส่แล้วน่าเกลียดมากจะยึดทรัพย์ยึดไปสิไม่เป็นไรผมก็ไม่ยึดหมดเพราะนั้นเราถึงมี50เนี่ยสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดนะเรื่องนี้39มีไว้ไม่ได้นะผมอายลูกหลานเขาแล้วรู้ไหมเกิดขึ้นการออกมาย้อนหลังทำให้อาจารย์มหาลัยพังหมดเลยอาจารย์ออกมาย้อนหลังได้ไหมออกได้ออกไม่ได้นักศึกษาผมไม่ใช่ผมเชื่อใครเลยครับผมเชื่อใครบอกกฎหมายอาญาไม่ใช่กฎหมายอาญาออกได้ไม่จริงกฎหมายไม่ออกไม่ได้ไม่มีหลักการระเบียบไม่ได้ผมยังไม่ต้องพูดคมช.ทำเป็นกฎหมายนะอยากฟังมันพูดนิดเดียวต้องขอเวลานิดเท่านั้นนะมาตรา3สิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความมนุษย์และพันธะกรณีที่มีอยู่กับต่างประเทศย่อมได้ความคุ้มครองไอ้39มาตราสิทธิเสรีภาพพันธะกรณีพันธะกรณีแปลว่าอะไร Declaration of Human Rights ห้ามออกมาย้อนหลังต้องมีสิทธิตั้งทนาย International Covenant of Social and Political Rights ที่เยนีวาเหมือนกันคุณขัดแย้งพันธะกรณีที่ทำอยู่กับยูเอ็นกันนั่นยูขัดแย้งนะมาตรา37มีโทษในตัวเองผมทำผิดผมยกโทษในตัวเองสุภาษิตลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ความว่าไม่มีใครมีสิทธิ์เป็นผู้สารคดีตัวเองผิดอีกสองอันนี้เท่านี้ผมไม่คนก็เคยเห็นกันผมที่เขียนใน Travesty of Justice is not justice is a travesty of justice โอเคนะเพราะนั้นอันที่สองรัฐธรรมนูญปี50ไม่แก้ไม่ได้ให้มันสง่างามไม่ใช่เข้าไม่ใช่อยู่ภายใต้ฝ่ายหนึ่งนะเรื่องที่สามเรื่องสามเรื่องใหญ่เรามองรัฐธรรมนูญว่าเป็นพันธสัญญายาหม้อใหม่แก้รัฐธรรมนูญเสร็จปั๊บทุกอย่างก็จบขณะนี้เราแบ่งเป็นสองพวกสองฝ่ายเรามีความขัดแย้งเราเชื่อถ้าแก้รัฐธรรมนูญต้องทุกอย่างเรียบร้อยไม่จริงยิ่งแก้รัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราใช้วิธีว่ากฎหมายเนี่ยทุกอย่างเป็นยาหม้ออย่าพูดได้ต้องจบหมดวิธีเขียนรัฐธรรมนูญมี2วิธีผมเล่าอะไรครับผมจะรู้วิธีที่1เชื่อเลยว่าถ้าเอารัฐธรรมนูญพั่วปั๊บมีอำนาจบังคับคนต้องทำตาม
ผมไม่ต้องการลาเลิกเขาเรียกละเมิดรัฐธรรมนูญตรงกับคำพูดที่ว่า you can legislate human behavior which is wrong ไม่ถูก you cannot legislate human behavior human behavior มาแต่การยอมรับมีวัฒนธรรมการเมืองยอมรับความชอบธรรมและมี moral authority ถ้ากฎหมายไม่ใช่ผมละเมิดผมไม่เห็นด้วยกับภาษีผมไม่แพงผมไม่เห็นด้วยผมขอโทษ you cannot มันไม่ใช่รอทำทุกอย่างได้อีกวิธีจะเชื่อว่าออกรัฐธรรมนูญแก้รัฐผู้ใหญ่เรียบร้อย no it's not trueแก้มูลยังไงก็เจ๊งดีที่สุดก็เจ๊งถ้าคนไม่เอาด้วยอันที่สองก่อนจะร่างมูลคุยกันก่อนได้ไหมเอ๊ะจะเอาไงข้อที่หนึ่งเราจะยังอยู่ร่วมกันหรือไม่คีย์เลยนะ Are we still willing to live together in the same primal order? Are we still tied? Are we the brother and sister? ตอบคำถามนี้ก่อนเฮ้ยเราคนไทยต้องอยู่ด้วยกันโอเคจะอยู่กันอย่างไร What are the differences จะแก้ยังไงตรงไหนถอยคนละก้าวได้ไหมตรงไหนอันนี้ต้องรอได้ไหมจะแก้ได้ตั้ง5ปี10ปีคุยในเรื่องสวิตเซอร์แลนด์แค่20ปี30ปีต้องคุยเสวนากันก่อนที่เรา dialogue and deliberation ว่าจะเอาไงอันนี้เรื่องใหญ่ต้องพูดก่อนละเราต้องการให้บ้านเมืองแตกอย่างนี้เหรอ AEC 2ปีจะเป็นนี้เหรอมีอะไรคุยกันได้นะยังไงต้องเป็นคนด้วยกันเรื่องใหญ่ครับถามก่อนแล้วจากนั้นมาตกลงว่าจึงมาร่างเป็นรัฐธรรมนูญให้ institutionalize ให้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วก็แก้ไขตามความเป็นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดว่าคำถามเราตกลงกันแล้วอย่างไม่ใช่ว่าผมมีเสียงมากผมแก้มาปั๊บสำเร็จคุณต้องเอาตามไม่ได้แก้มาปั๊บคุณกระทุ้งทันทีเรื่องใหญ่สุดคือสองเรื่องหนึ่งนิรโทษกรรมเพื่อมาจบๆเรียกได้ของเราสองแก้รัฐธรรมนูญก็เพื่อสู่กันนะแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงได้ว่าจะเอาเรื่องข้อกรรมยังไงห้ามคนนู้นห้ามคนนี้ต่างไปไปมาเรื่องหลายเรื่องมันขัดแย้งกันในตัวหลายเรื่องเอาง่ายๆนะสร้างปัญหาทางกฎหมายที่ดินและฉลาคนทำผิดต้องผิดแต่นั้นมันดันโมฆะให้มันมีโมฆะไม่มีฐานในความผิดแล้วคนทำก็ทำละเมิดในคดีในอิชูในประเด็นที่ไม่มีฐานในความผิดเนี่ยจะผิดได้ยังไงผมยิงไปห้าคนตายมันไม่ใช่คนมันเป็นตุ๊กตาหรือมีฆ่าคนตายได้ไงเพราะไม่มีคนอยู่แล้วนะเป็นปัญหาที่ผมเองก็ตอบไม่ได้หรือจะมองว่าเมื่อผิดแล้วคือผิดเอาอีกเรื่องแล้วนะแต่ตีความสองคดีแล้วแต่ตีความนะอยู่ที่อารมณ์นะคุณผิดแล้วถึงไม่มีคดีทีหลังหรือแม้แต่โลภะต้องเสียดอกเบี้ยคือในกรรมคุณยิงไม่มาคุณก็ต้องติดนะอีกนักปฏิวัติอย่างนึงเฮ้ยมันไม่มีคดีแล้วจะผิดได้ไงตีความได้สองอย่างขณะนี้สามีตีความสองอย่างตลอดเวลาสองมาตรฐานตลอดเลยคราวนี้ดูไปดิเมื่อกี้พูดรัฐธรรมนูญนั้นหลักสำคัญที่สุดก็คือว่า citizenship กับ constitutionalism สองอันนี้เรื่องใหญ่สุดรัฐธรรมนูญยังนั่นเนี่ยต้องมีความเป็นประชาชนนั่นคือมีสิทธิภาพความประชาชนแล้วก็มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือมีการคุ้มครองสิทธิเราไม่ได้เรียกร้องนะสังคมไทยมันไม่ได้เรียกร้องสิ่งในรูปธรรมปัจจัยสี่เราไม่ได้เรียกร้องแล้วทุกคนมีกินมีไม่ใครอดอยากขนาดนั้นไม่ใช่เหมือนโลหิตยาต้องการอะไรเบสิกนิดสี่เราเรียกร้อง5อย่างนั้นต่อไปนี้แล้วจะตอบไม่ได้หรือจะไม่ตระหนักว่านี่คือการเรียกร้องใหม่ของประชาชนมา1 rights and freedom สิทธิเสรีภาพ2 equality ความเสมอภาค3 justice ความยุติธรรม4 human rights สิทธิมนุษยชน5 human dignity นี่ต่างหากที่เราต้อง address ว่าทำอย่างไรเป็นตกลงการันตี5ข้อนี้ได้ไหมผมยินอาจารย์ก็7จอก็เลื่อนก็ออกขี้ก็เหม็นไม่มีจะต่าง equality we are all human beings created by the almighty โอเคนี่อันที่1อันที่2ที่สำคัญจะให้มีความปรองดองใช่ไหม fraternity Montesquieu ว่าไงไหม liberté après égalité égalité après fraternitéสิทธิสภาพต้องมาก่อนจึงจะมีความเสมอภาคไม่มีสิทธิภาพไม่มีความเสมอภาคคือมีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ไม่มีทางไม่เท่าความเสมอภาคต้องมาก่อนพารากอนภาพหรือปองดองตราบเท่าที่ไม่มีความเสมอภาคสองมาตรฐานเรื่องปฏิบัติไม่มีทางมีความปองดองได้พูดอย่างนั้นไม่สำเร็จนี่พูดตรงๆเรา miss ประเด็นหมดนะโอเคสุดท้ายผมก็จบอย่างนี้กรมยานรงราชานุภาพรับสั่งอย่างนี้คนไทยโดยเบสิกรักสงบไม่ชอบประจันหน้า
ภาษาประโยค Prince Damrong once said the basic nature of the Thai are the following: 1. peace loving; 2. non-confrontational; 3. assimilation of interest conflict; it absence of conflicting interest. 3. อันนี้รักสงบไม่เป็นทันหน้าภาษาประโยคหายหมดจากสังคมไทยไม่รักสงบอีกแล้วประชันหน้าแน่นอนมันประชันหน้าอะไรครับภาษาประโยคประสานไม่ลงตัวผมเปลี่ยนใหม่ยังไม่รู้สงบประชันหน้าเผชิญหน้าเผชิญความจริงแล้วไม่ถึงพูดเนี่ยเอาทำไงเอาเราขัดแย้งเผชิญความจริงภาษาประโยคคุยกันได้ไหมว่าเราประสานได้ยังไงแล้วจึงนำไปสู่การมีสติมีความรักสงบครับขอจบไปพูดอย่างนี้นะถ้าจะพูดประเด็นพูดไปสิ่งที่ผมพูดอันนี้เนี่ยเป็นคีย์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบของการแก้ไขปัญหาจริงๆคือความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันสันติฉันพี่น้องขอบคุณครับก็เชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์เลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับเราจะเดินหน้ากันอย่างไรครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามันควรจะแก้หรือไม่ควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมอยากจะพูดให้ชัดตรงนี้เลยนะฮะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้าเราตรงไปตรงมากันแล้วก็พูดความจริงกันเนี่ยถึงที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องแก้แม้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้แก้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในมาตรา3เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าประชาชนนะหรือปวงชนชาวไทยนั้นนี่นะครับเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะฮะแล้วก็กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับนะฮะอ่านตลอดตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา309เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันมีบทบัญญัติจำนวนมากนะครับหลายมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับที่ไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวคือไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากสรุปแบบนี้นะครับว่าแม้แต่ผู้ไม่ต้องการให้แก้ไขเนี่ยนะครับก็เกิดจะซื่อตรงกันแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ก็คือจะต้องปฏิเสธนะครับหลักความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนหรือปฏิเสธหลักนิติรัฐหมายความว่าเขาเขียนให้ชัดลงไปนะครับว่าประเทศนี้เนี่ยไม่ได้ปกครองโดยหลักประชาธิปไตยหรือหลักนิติรัฐนะแล้วก็ใช้หนึ่งฉบับนี้นะฮะในมาตรา4ต่อไปอันนี้ก็ตรงกับความเป็นจริงคือเราก็จะพูดความจริงกันถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศนี้มันควรจะเป็นประชาธิปไตยควรจะเป็นนิติรัฐอันนี้มองอีกทางหนึ่งอันนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันนะผมพูดอย่างนี้คนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนที่ไม่ต้องการให้แก้เนี่ยมันต้องแก้ก็คือแก้ให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยกับเป็นนิติรัฐเนี่ยฮะก็อย่าไปเขียนในมาตรา3ว่าเราเป็นปกครองโดยหลักนิติธรรมนะฮะปกครองหลักประชาธิปไตยเพราะจริงๆมันไม่เป็นนะฮะมีคนว่าทำไมไม่เป็นนะฮะจริงๆมันมีบทบัญญัติหลายมาตรานะฮะที่มันแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นนิติรัฐกับเป็นประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับบทบัญญัติจำนวนหนึ่งเนี่ยก็รับสืบทอดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆผมยกตัวอย่างเช่นการที่ระบบศาลนะครับหรือองค์กรตุลาการในประเทศนี้เนี่ยนะครับขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันนี้เป็นปัญหามายาวนานนะในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วทุกประเทศนั้นเนี่ยนะครับเขาถือว่าอำนาจของรัฐทุกอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเนี่ยนะฮะต้องเชื่อมโยงกับไปหาเจ้าของอำนาจคือประชาชนไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งได้ทั้งสิ้นพูดง่ายๆก็คือว่าห่วงโซ่แห่งความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับมันต้องไม่ขาดสายลงหรือไม่ขาดตอนลงซึ่งในประเทศไทยนี่นะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยในแง่ของอำนาจตุลาการมันไม่เป็นอย่างนั้นและมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดเราต้องการพูดให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก้นะให้มันเป็นเช่นนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเราต้องเลือกตั้งศาลนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าศาลที่เป็นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่มีความชอบธรรมในแง่ของการใช้อำนาจตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐนะฮะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนะฮะลองไปถามใครก็ได้นะครับถ้าอธิบายความชอบธรรมของศาลในการใช้อำนาจเนี่ยแล้วเราไปสืบสาวหาความชอบธรรมย้อนกลับไปเนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะฮะในขณะที่ในประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดประกันนะครับให้มันมีความชอบธรรมซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องพูดกันต่อไปนะฮะเราพูดถึงเรื่องของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับในแง่ของการให้บุคคลซึ่งถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยนะครับเขามีโอกาสที่จะต่อสู้คดีในศาลได้นะฮะบทบัญญัติก็ได้การเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่
ถูกตัดสิทธิ์ตามมาตรา237เนี่ยนะฮะหรือคณะกรรมการหรือบุคคลที่ลงสมัครเป็นส.ส.เนี่ยนะครับแล้วถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะฮะตรงนี้กรณีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยก็กำหนดให้คำวินิจฉัยของกกต.นั้นเป็นที่สุดก็คือไปศาลไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐนะครับเราพูดถึงเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยวุฒิสภานะฮะปรากฏว่าวุฒิสภาครึ่งหนึ่งของเรานั้นนี่นะครับมาจากการสรรหามาจากการสรรหาของประธานสารรัฐธรรมนูญนะครับประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานปปช.มาจากตัวแทนของผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นองค์กรสรรหาสมาชิกวุฒิสภานะฮะแต่ก็ปรากฏรัฐธรรมนูญนั้นนี่นะครับกลับให้วุฒิสภานั้นนี่นะครับกลับมีอำนาจถอดถอนบุคคลเหล่านี้ก็คือให้คนซึ่งเป็นคนที่ถูกคัดคนที่ถูกคัดเลือกนั้นนี่นะครับกลับมาถอดถอนคนคัดเลือกซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางความเป็นจริงอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหานะในเรื่องความชอบธรรมผมไม่ปฏิเสธว่ามีบทบัญญัติจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราอาจต้องรักษาไว้ต่อไปเช่นเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่มีการเอาไว้นะฮะแม้อาจต้องมีการปรับปรุงบ้างบางส่วนเนี่ยแต่ว่าในเชิงของโครงสร้างนะฮะสถาบันทางการเมืององค์กรในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตยและจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะแก้กันอย่างไรนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยบัญญัติกระบวนการในการแก้ไขเอาไว้นะครับซึ่งทุกคนในที่นี้เห็นพ้องต้องการว่าอันนี้ก็คือการให้แก้ไขรายมาตราความจริงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแก้ไขรายมาตราทั้งหมดทุกมาตราเนี่ยนะฮะมันก็คือการแก้ทั้งฉบับนั่นแหละเวลาเราพูดว่ามันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยนะครับอันที่จริงเนี่ยถ้าบอกว่าแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยนะครับก็มันก็จริงๆก็คือไม่แก้ไขทั้งฉบับเพราะว่าสมมติว่ามีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพจำนวนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะก็จะถูกนำไปบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนขึ้นใหม่ดีแต่ถ้าเกิดพูดการในแง่ของอย่างสตรีทนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยที่บอกว่าทั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยจริงๆมันคือไม่ได้ทำทั้งฉบับนั่นแหละครับคือมันมีการกบฏบัญญัตินะฮะที่มันมีอยู่แล้วนะครับจำนวนหนึ่งอย่างเช่นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยไปใส่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะแต่มันปรับแก้นะครับโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองขององค์กรในทางรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งวิธีการเนี่ยนะฮะจะทำเป็นแบบแก้รายมาตราหรือยกร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องในทางเทคนิคคือการแก้รายมาตราเรียงมาตรานั้นเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลายุ่งยากนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันเกี่ยวพันกันมันกระทบกันหมดนะฮะในขณะที่เกิดยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับแล้วเอาเฉพาะบทบัญญัติซึ่งเราเห็นว่ามีอยู่แล้วไปทั้งหมดนะฮะส่วนอื่นๆที่เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างสถาบันการเมืองเนี่ยก็ยกร่างขึ้นใหม่นะฮะมันก็ทำได้รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสสร้างคอนเซนแซสนะครับในหมู่ประชาชนได้สูงกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดจะทำใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับมันทำได้หรือไม่ในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะเพราะรัฐธรรมนูญ2550นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันผ่านการออกเสียงประชามติแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการผ่านรัฐธรรมนูญโดยการออกเสียงประชามติในระบบกฎหมายไทยแต่ผมเรียนว่าเราดูในแง่ของรูปแบบการออกเสียงประชามติเนี่ยยังไม่พอนะครับผมอยากยกตัวอย่างกรณีต่างประเทศนะครับในประเทศตุรกีนั้นเนี่ยนะครับเคยมีการทำรัฐประหารในปี1980นะครับหลังจากที่มีการทำรัฐประหารสำเร็จนะครับในปี1982เนี่ยนะครับคณะทหารเนี่ยนะครับก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เอารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติปรากฏว่ารัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นเนี่ยนะครับหลังรัฐประหารเนี่ยนะฮะผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชนชาวตุรกีนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยคือปี1982นั้นเนี่ยมีบทบัญญัติอยู่มาตราหนึ่งนะครับให้การคุ้มกันบรรดาบุคคลที่ทำรัฐประหารไม่ต้องถูกลงโทษอันนี้เขียนในรัฐธรรมนูญนะฮะมีการประกันการคุ้มกันเนี่ยนะครับคนซึ่งทำคูเดต้าหรือทำรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับประกาศใช้ในปี1982แล้วก็ใช้ต่อเรื่องมาเนี่ยนะครับเป็นเวลาหลายปีแต่มีการแก้ไขนะฮะบางมาตรามาเป็นระยะนะครับจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2010นะฮะในพ.ศ.2010นั้นเนี่ยนะครับก็มีความคิดว่าควรจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะฮะก็มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยทั้งฉบับเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงเอาให้ประชาชนตุรกีออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่ง
รัฐธรรมนูญที่ยกร่างใหม่ทั้งฉบับในปี2010นั้นมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งนะครับก็คือยกเลิกความคุ้มกันของคนซึ่งทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเอาให้ประชาชนออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยผ่านการออกเสียงประชามติก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญปี1982นะฮะแล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปีพ.ศ.2010ผลคืออะไรฮะผลคือคนที่ทำรัฐประหารนะครับเมื่อปีค.ศ. 1980นั้นเนี่ยนะครับบัดนี้เนี่ยไม่มีความคุ้มกันต่อไปนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับนายทหารที่ทำรัฐประหารนั้นเนี่ยกำลังต้องขึ้นศาลของตุรกีก็คือศาลตุรกีนั้นกำลังดำเนินคดีกับทหารซึ่งทำรัฐประหารเมื่อ30ปีก่อนนะครับมีข้อสังเกตด้วยนะครับว่าวันที่มีการออกเสียงประชามติก็คือพ.ศ. 2010นั้นเนี่ยนะครับใช้วันเดียวกันนะครับกับวันที่มีการทำรัฐประหารเมื่อปีค.ศ. 1980คือวันเดียวกันในอีก30ปีต่อมาเนี่ยนะครับประชาชนตุรกีได้ออกเสียงประชามตินะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญที่เคยผ่านการออกเสียงประชามติเนี่ยเมื่อ28ปีก่อนโดยการเขียนของรัฐทหารนั่นแหละนะฮะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะครับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะทหารซึ่งทำรัฐประหารเนี่ยนะครับก็หมดความคุ้มกันลงหัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งมีอายุ92ปีนะฮะก็กำลังขึ้นศาลตุรกีอยู่ในเวลานี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศว่าเขาใช้วิธีการเนี่ยนะครับในการกลับไปหาประชาชนเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานะครับในระบบกฎหมายของเขาทีนี้ปัญหาก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยทำอย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนตอนที่มีการดีเบตเรื่องจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงจำได้นะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยนะครับอยู่ในที่ดีเบตกับผมนะฮะร่วมกับท่านอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับเป็นฝ่ายที่คัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในขณะที่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งอีก3ท่านเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับ1ท่านซึ่งเป็นสสรอยู่ด้วยเนี่ยนะครับท่านบอกให้ประชาชนเนี่ยรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการออกเสียงประชามติแล้วเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าทําได้โดยง่ายนะฮะก็คือการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเนี่ยให้ทําแบบเดียวกันกับตอนที่เปลี่ยนผ่านจากรัฐธรรมนูญปี34มาเป็นรัฐธรรมนูญปี40นะครับก็คือการตั้งสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานี่คือการยืนยันนะครับของหนึ่งในบุคคลซึ่งเป็นสสรในเวลานานนี่นะครับไม่มีใครสักคนเดียวนะครับในหมู่ของสสรเนี่ยยืนยันว่าถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับเนี่ยนะครับจะต้องมีการทำประชามติก่อนนะครับไม่มีนะครับประเด็นเรื่องการทำประชามติก่อนนั้นเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการยกร่างมีการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วผ่านการออกเสียงมาแล้วใน2วาระนะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ระงับการลงมติในวาระ3แล้วตอนนี้ก็มีประเด็นเถียงกันว่าถ้าจะไม่มีการออกเสียงประชามติก่อนการแก้ไขเนี่ยมันทำได้หรือทำไม่ได้ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญถ้าเอาอย่างความเห็นนะครับของคนซึ่งไปเสนอความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้องแก้ก่อนออกเสียงประชามตินะฮะในทางรัฐบาลเนี่ยก็มีความเห็นว่าไม่จำเป็นนะครับก็คือไปออกเสียงประชามติหลังจากยกร่างเสร็จแล้วก็ได้นะฮะทีนี้ปัญหาคือตอนนี้นะครับมันเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่างมากครับเรื่องความชอบธรรมก็คือมันจริงนะครับที่แต่ละฝ่ายเนี่ยต่างสูญเสียความชอบธรรมในทางการเมืองทั้งสองข้างแต่ปัญหาคือว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความชอบธรรมอันหนึ่งนะครับที่เป็นความชอบธรรมที่สำคัญก็คือความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยหมายความว่าการเคารพนะครับเสียงข้างมากนะครับโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธเสียงข้างน้อยด้วยหมายความว่าอนุโลมไปตามเสียงข้างมากที่เห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเคารพเสียงข้างน้อยทีนี้หลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเผด็จการเสียงข้างมากผมว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเลยในระบบกฎหมายไทยในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยคือปัญหาเรื่องความเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรหลายคนเข้าใจว่าถ้าเกิดเสียงข้างมากโหวตไปทางไหนแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งไม่ใช่นะประชาธิปไตยคืออะไรฮะประชาธิปไตยคือการเปิดโอกาสนะครับให้ทุกฝ่ายนะได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นที่สาธารณะถูกไหมครับโดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุดในทางกฎหมายให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดแล้วเขาคิดว่าเขาคิดเห็นในเรื่องนั้นอย่างไรเมื่อทุกฝ่ายได้มีโอกาสพูดนะครับได้มีโอกาสแสดงความเห็นนะฮะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยต้องตัดสินใจในการตัดสินใจนั้นแหละนะครับเราก็อนุโลมไปตามเสียงข้างมากถูกไหมฮะถ้าฝ่ายเสียงข้างมากไปห้ามฝ่ายข้างน้อยไม่ให้พูดว่าเรื่องนี้คุณอย่าพูดคุณพูดไม่ได้นะฮะไอ้นั่นแหละไม่ใช่ประชาธิปไตยไอ้นั่นแหละอาจจะเป็นเด็ดการเสียงข้างมากแต่ถ้าเกิดทุกฝ่ายได้พูดกันแล้วเนี่ยครับแล้วต้องตัดสินใจเนี่ยอันนั้นคือการตัดสินใจในทางประชาธิปไตยแล้วครับ
แล้วถ้าฝ่ายเสียงข้างน้อยเกิดไม่เห็นด้วยครับหลังจากการตัดสินใจในคราวนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสโน้มน้าวใจฝ่ายเสียงข้างมากให้เห็นด้วยกับเขานะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงกติกาหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องระบบก็จะเป็นอย่างนี้แต่ในปัจจุบันในประเทศไทยมันไม่เป็นอย่างนี้นะคือมันเกิดการไม่ยอมรับหรือไม่เคารพกันซึ่งถ้าเกิดหลักการพื้นฐานที่เป็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันแบบนี้เนี่ยมันไม่รับการยอมรับเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรก็แก้ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเริ่มจากตรงจุดนี้ก่อนว่ารับไปตรงนี้หรือไม่ถูกไหมฮะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ยอมรับนะแล้วก็กลายเป็นว่าต้องเอาตามฝ่ายเสียงข้างน้อยนะครับอยู่ตลอดเวลานะฮะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยผ่านการใช้มาแล้ว5ปีนะฮะรัฐบาลไหนก็ตามที่แตะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีปัญหาทันทีนะฮะตั้งแต่รัฐบาลของคุณสมัครไล่เรื่อยมานะมันก็เลยแก้ไม่ได้ถามว่าทำไมถึงแก้ไม่ได้คำตอบก็ว่ากลไกและโครงสร้างรุ่นปี50นั้นนะครับเป็นกลไกและโครงสร้างที่เอื้อนะครับที่สืบเนื่องมาจากรัฐประหารเมื่อ19กันยา49เราปฏิเสธข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ได้รัฐประหาร19กันยา49นั้นนะครับยังไม่บรรลุผลลงเพราะยังไม่สามารถทำลายปรปักษ์ในทางการเมืองได้นี่คือประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะมันยังไม่สำเร็จนะฮะอย่างลงอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกราบเข้าเรื่องการทำรัฐประหารมันไม่สำเร็จลงอย่างเต็มที่นะฮะก็คือปรปักษ์ทางการเมืองนะครับคู่ปรปักษ์ทางการเมืองก่อนรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยยังมีบทบาททางการเมืองอยู่เนี่ยรัฐธรรมฉบับนี้เนี่ยนะครับโดยโครงสร้างกลไกที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะไม่ถูกจะถูกขวางไม่แก้เพราะมันเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับเพื่อทำให้การรัฐประหารนั้นนะครับบรรลุผลต่อไปด้วยการทำลายประวัติทางการเมืองให้มันราบคาบลงซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นนี่คือประเด็นนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งอย่างน้อยก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ท่านเห็นนะว่ามีการรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับคนไกลองค์กรในรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงมาเนี่ยนะครับยังอยู่เนี่ยเริ่มทำงานทันทีคือทำให้การรัฐธรรมนูญเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนะฮะผมว่านักกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะทั้งหมดนะฮะเท่าที่ผมได้คุยด้วยเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในพิจารณาตามมาตรา68เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะไม่ผ่านนะครับอัยการตัวบทในรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณจะรับว่ามันมีการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยต้องผ่านอัยการอันนี้ตัวบทเห็นชัดและอันนี้เป็นแฟกต์นะเป็นข้อเท็จจริงคำถามเราไม่เคยถามกันเลยก็คือว่าถ้าองค์กรเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยละเมิดรัฐธรรมนูญเสียเองแล้วเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรเราจำเป็นนะฮะที่ต้องฟังองค์กรแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับองค์กรนั้นตีความอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะผูกพันทุกคนนะแล้วก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกานะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องได้ทั้งที่องค์กรที่ทรงอำนาจในการตีความนั้นเนี่ยถือกำเนิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองอันนี้คือปัญหานะครับทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงจุดที่ว่าเอาล่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มันอยู่ในวาระพันพ้นวาระสองมาแล้วใช่ไหมฮะกำลังจะเข้าสู่วาระสามหลายคนก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วมันจะเดินอย่างไรต่อไปจริงๆอันนี้มันเป็นการตัดใจทางการเมืองนะครับเพราะว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยฝ่ายเสียงข้างมากในสภานะครับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยได้สูญเสียอำนาจนะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับเมื่อได้มีการยอมรับคำวินิจฉัยหรือยอมรับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ตอนนี้มันก็มีประเด็นว่ามันจะแก้นะครับโดยธรรมชาติอย่างไรคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความไม่ชัดเจนอยู่ในตัวพอใช้คำว่าควรต้องมีการธรรมชาติถ้ามันมีการแก้ทั้งฉบับนะมันก็มีการตีความกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอเนี่ยนะครับมันก็มีการธรรมชาตินะครับแต่ประชามติจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วมันมีข้อโต้แย้งอันหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นข้อโต้แย้งที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลนะคือมีข้อโต้แย้งว่าโดยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐบาลในเวลานี้เนี่ยนะครับฝ่ายสภาเนี่ยกำลังโอนอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นนะครับจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะซึ่งบางคนบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่รัฐสภาถ้ามีสสรเนี่ยเท่ากับว่าโอนอำนาจอันนี้ไปให้กับสสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะมีคนให้เหตุผลแบบนี้แล้วบอกว่าการทำอย่างนี้มันขัดรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะคลาดเคลื่อนนะครับความจริงเนี่ยการกำเนิดหรือการมีสสรนั้นเนี่ยนะครับ
สสรเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่มีอำนาจไม่ได้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับสสรที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมีเพียงแต่อำนาจในการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับไม่มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญเองไม่มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นเองอันนี้เป็นข้อกฎหมายและเป็นข้อจริงที่ต้องทำให้ยุติอย่าไปเข้าใจผิดว่าสสรที่แม้ประชาชนเลือกมาเนี่ยคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญแล้วคุณสถาปนาได้เลยไม่ใช่อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนครับสสรเนี่ยนะครับเป็นเพียงแต่องค์กรซึ่งมาทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับซึ่งถ้าเป็นร่างของคนอื่นว่าจะให้คนอื่นเป็นคนยกร่างก็ได้นะแต่คนตัดสินใจเนี่ยคือประชาชนเจ้าของอำนาจตราบเท่าที่ประชาชนยังไม่ตัดสินใจนะฮะรัฐธรรมนูญปี50ยังใช้อยู่ต่อไปโดยตลอดครับแต่เมื่อสสยกร่างขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ชาวร่างที่สสยกร่างขึ้นเนี่ยไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติจะเทียบกันใช่ไหมฮะระหว่างรัฐธรรมนูญปี50กับรัฐธรรมนูญที่สสเนี่ยร่างขึ้นว่าประชาชนเนี่ยจะเอาฉบับไหนซึ่งเป็นการออกเสียงประชามติที่ชอบธรรมและถูกต้องด้วยในทางระบบเมื่อประชาชนเขาตัดสินใจว่าเอาร่างที่สสรยกร่างขึ้นมาที่เห็นว่าดีกว่า50นะฮะเป็นเสียงข้างมากเนี่ยเมื่อนั้นประชาชนก็คือสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นครับโดยอำนาจของเขาเองนะครับในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับกับร่างที่สสรยกร่างขึ้นมาเท่ากับประชาชนยืนยันนะฮะว่าจะใช้รัฐธรรมนูญปี50ต่อไปมันก็จะยุตินะครับความขัดแย้งตรงนี้ว่าบัดนี้ประชาชนได้ยืนยันเจตจำนงว่าใช้รัฐธรรมนูญปี50แล้วก็เป็นการต่อสู้กันแบบแฟร์กลับไปหาคนที่เป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็ใช้กระบวนการประชาธิปไตยนั้นนี่นะครับต่อสู้กันด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมฮะถ้าสสรร่างนี้มาแล้วมันไม่ดีประชาชนส่วนใหญ่บอกว่ามันใช้ไม่ได้เขาก็ไม่รับครับมันก็ถูกต้องแล้วผมจึงเห็นว่าระบบที่ทำอยู่นั้นนี่นะครับเป็นระบบที่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะมันก็มีการออกเสียงประชามติก่อนใช้รัฐธรรมนูญอยู่ดีนั่นแหละนะฮะเพราะว่าในขั้นตอนก่อนใช้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยสสรไม่ได้มีอำนาจประกาศใช้รัฐธรรมนูญเองครับและที่สำคัญนะครับในระหว่างที่สสรเนี่ยกำลังดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยนะในระหว่างนั้นเนี่ยถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ครับถามว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจแก้ไขครับรัฐสภาก็ยังทรงอำนาจโดยบริบูรณ์ครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ครับไม่ใช่สสรเลยครับเพราะฉะนั้นโดยระบบเนี่ยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือด้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เคลื่อนย้ายจากตัวรัฐสภาเนี่ยนะครับไปอยู่ที่สสรเลยแม้แต่น้อยอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะครับยังอยู่ที่รัฐสภาอยู่ตลอดนะส่วนการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนั้นเนี่ยอยู่ที่ประชาชนเจ้าของอำนาจซึ่งถูกต้องตามกฎทีนี้ก็มีปัญหาบอกว่าเอาล่ะถ้าจะเกิดทำประชามตินะฮะตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่รัฐบาลยังแก้ๆกลางๆอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนี่นะฮะทำยังไงจะมีปัญหาข้อกฎหมายไหมผมเรียกแบบนี้นะครับว่าตอนที่ผมอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคำวินิจฉัยฉบับนี้เนี่ยนะครับแทนที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับสร้างปมปัญหาใหม่ให้กับระบบกฎหมายผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าคำวินิจฉัยที่ดีของศาลเนี่ยมันต้องวินิจฉัยแล้วนี่นะครับทำให้ปัญหานั้นจบลงจะทางใดทางหนึ่งก็ต้องจบนี่คือคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาใช่ไหมไม่ใช่วินิจฉัยแล้วนี่นะครับกลับสร้างปัญหาใหม่กลับทำให้คนต้องมานั่งตีความกลับทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นนี่นะครับไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อไปอันนี้คือปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญในการทำคำวินิจฉัยนี้ครับถามว่าคำวินิจฉัยนี้มีปัญหายังไงคำวินิจฉัยนี้ถูกตีความเป็นหลายนัยยะนะฮะฝ่ายรัฐบาลเองก็ตีความว่าก็ลงมติต่อไปได้เพราะว่าก็ฉุดก็ทำประชามติอยู่ดีหลังจากยกร่างเสร็จก็ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยถูกไหมครับฝ่ายค้านนะครับหรือนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็ตีความว่าไม่ได้ต้องทำประชามติก่อนครั้นบอกว่าต้องทำประชามติก่อนเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาทันทีว่าจะทำอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับกำหนดเรื่องการทำประชามติเอาไว้นะครับในมาตรา165ประชามติถ้าจะทำตามรูปฉบับนี้มีอยู่2แบบประชามติแบบแรกนี่ก็ประชามติที่ทำแล้วไม่มีผลผูกพันคือประชาชนออกเสียงประชามติแล้วยุติตามนั้นประชามติอันที่2นั้นนี่นะครับก็คือประชามติแบบปรึกษาหารือคือการออกเสียงประชามติของประชาชนเนี่ยมีผลเป็นเพียงการให้คำปรึกษากับคณะรัฐมนตรีนะฮะอยู่2อย่างทีนี้ถ้าทำประชามติแบบมีผลผูกพันนะจะต้องมีคนมาออกเสียงเนี่ยนะครับมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดถ้าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหมด48ล้านเนี่ยต้องมีคนมาออกเสียง24ล้านส่วนเมื่อมา24ล้านแล้วเนี่ยนะครับจะต้องได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เนี่ยเรื่องเถียงกันอีกนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าต้องได้คะแนนเสียงเกิน24ล้าน
อีกฝ่ายนึงว่าต้องได้เงินเสียงข้างมากของ24ล้านอันนี้เถียงกันอีกฮะเป็นสองฝ่ายว่าไอ้คะแนนเสียงที่จะมีผลเนี่ยเป็นอย่างไรนี่ยุ่งยากมากเลยซึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเอาคนออกเสียง24ล้านเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายฮะผมบอกได้เลยนะไม่ได้หมูหรอกเพราะฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาจะไม่มาออกเสียงนะเพื่อทำให้คนมาออกเสียงเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ครึ่งหนึ่งคือคนที่ไม่มาออกเสียงกับคนที่ไม่มาอยู่แล้วนี่จะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่กว่าคนที่ตั้งใจมาออกเสียงนะเพราะนั้นไม่ง่ายแต่ผมสมมตินะฮะคิดในแง่ที่ดีที่สุดนะต่อให้ผ่านการออกเสียงประชามติครับก็คือมีคนออกเสียงเป็นเสียงข้างมาก24ล้านแล้ว24ล้านบอกว่าให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นะฮะตามวิธีการที่จะไปทำต่อไปโดยตั้งสสรเนี่ยผมเรียนนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยมติอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีผลผูกพันในทางกฎหมายต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับได้รับการประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่เราเรียกว่า free mandate นะครับหรือ freedom of mandate เนี่ยตามมาตรา122คือในการที่เขาจะออกเสียงนะครับลงคะแนนเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยแท้ของเขาเองครับเพราะฉะนั้นไอ้ประชามติแบบผูกพันเนี่ยถ้ามันทำมันต้องทำว่าตัวประชาชนออกเสียงแล้วเนี่ยนะครับมันไปเลยครับนำขึ้นทูลเกล้าพระมหากษัตริย์องค์พระปรมาภิไธยประกาศใช้เลยอันนั้นนี่ก็ผูกพันแต่ถ้าเกิดประชาชนลงมติแบบผูกพันแล้วยังต้องกลับให้สภาโหวตวาระ3อีกเนี่ยอันนี้มันจะไม่เรื่องผูกพันแล้วฮะมันจะกลายเป็นเพียงเรื่องในทางการเมืองเท่านั้นเพราะถ้าสมาชิกสภาไม่ลงตามประชาชนข้างมากมันก็ไม่มีความผิดอะไรนี่คือปัญหาในทางกฎหมายนะครับครั้นจะไปทำประชามติแบบหารือฮะอันนี้จะมีปัญหากฎหมายตามมาอีกประชามติแบบหารือคือประชามติในที่สองเนี่ยนะฮะอันนี้ใช้คะแนนเสียงธรรมดาเลยคือคนมาลงเท่าไหร่นะครับไม่สำคัญเอาข้างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนนซึ่งอันนี้โอกาสที่จะผ่านประชามติแบบนี้สูงถูกไหมฮะคนอาจจะมาลงคะแนน15ล้านก็ได้ครับก็เอาข้างมากของ15ล้านก็ใช้ได้แล้วนะฮะแต่ประชามติอันนี้มันมีผลในเพียงการหารือแต่ถามว่าเวลาหารือเนี่ยเขาให้คำหารือกับใครคำตอบคือการให้คำหารือนั้นเป็นการให้คำหารือกับคณะรัฐมนตรีครับแต่อำนาจเนี่ยนะครับในการแก้ไขเพิ่มรัฐมนูลนั้นเนี่ยอยู่ที่รัฐสภามันก็ไม่ได้ผูกพันรัฐสภาหรือว่ามันก็คือมันเป็นเรื่องที่ให้คำหารือแก่ครม.เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประชามติแบบนี้ก็จะมีปัญหาคนก็จะยกขึ้นมาตีความได้อีกเดินทางไหนนะครับก็วุ่นวายหมดแล้วประชามติอันนี้ก็ไม่แฟร์ด้วยถ้าเกิดเทียบกับตอนลงประชามติในรัฐมนูลปี50นะฮะเพราะว่าตอนนั้นในรุ่นช่วงคราวปี49เนี่ยใช้เพียงเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงเท่านั้นนะมันคนละมาตรฐานกันด้วยผมสรุปตรงนี้นะฮะทราบว่าเวลาผมหมดนะฮะผมเรียนแบบนี้ว่าเราจะเดินกันอย่างไรต่อคือในทางกฎหมายเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้ค้างวาระ3แบบนี้อยู่ไม่ได้ครับมันไม่ถูกต้องรัฐบาลจะปล่อยเรื่องนี้ยืนต่อไปจนกระทั่งครบวาระ4ปีเนี่ยนะครับผมว่าไม่ถูกต้องต้องตัดสินใจผมว่าจริงๆเนี่ยมีวิธีการตัดสินใจอย่างละเอียดผมเสนอแบบนี้ก็คือ1 นะฮะก็เดินหน้าลงมติในวาระ3ไปนะครับจะผ่านหรือจะไม่ผ่านก็ว่าไปตามนั้นนะฮะถ้าต้องการให้มันกลับไปหาประชาชนนายกรัฐมนตรีอาจจะประกาศก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดไม่ผ่านวาระ3เนี่ยจะยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นวาระในการเลือกตั้งใหม่ให้มันชัดเจนลงไปนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ดำเนินการต่ออันนี้คือหนทางที่1อีกหนทางหนึ่งนี่นะครับก็คือการค้างวาระ3เอาไว้ครับแล้วแก้ไขบางส่วนนะครับที่มันเป็นปัญหาก่อนจะเป็นเรื่องบทบัญญัติด้วยประชามติมาตรา68หรือแม้กระทั่งการแก้ไขเรื่องสารรัฐธรรมนูญก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารรัฐธรรมนูญก่อนโดยอำนาจของรัฐสภาซึ่งแน่นอนวิธีหลักเนี่ยเป็นวิธีที่ผมสนับสนุนนะฮะแต่ผมก็รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องของการขัดแย้งในทางการเมืองต่อนะฮะแต่ผมเรียนว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เราจะเดินฝ่าปัญหานี้ไปโดยไม่ขัดแย้งครับขอให้มองว่าการขัดแย้งนี้มันเป็นเรื่องปกติในทางประชาธิปไตยแต่ว่าขัดแย้งกันแล้วนะครับมันต้องมีการตัดสินใจแล้วก็เคารพนะครับการตัดสินใจของฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมากในห่วงเวลานั้นๆแล้วคนที่เป็นข้างน้อยถ้าแพ้คราวนี้เนี่ยคุณก็รณรงค์นะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้หลักการแบบนี้เนี่ยเราไม่มีทางออกจากปัญหานี้ได้ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักคิดเบื้องต้นร่วมกันนะฮะคงไม่ใช่เรื่องของการหักด้ามพลาด้วยข่าวอะแต่เป็นเรื่องที่ต้องการการคำอธิบายในทางประชาธิปไตยแล้วก็ตัดสินใจไปถ้าไม่ผ่านนะสมมติรัฐบาลก็ไม่ผ่านก็โอเคไม่ถ้าสมมติไม่ผ่านนะฮะก็เริ่มใหม่แต่มันต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งแล้วนะฮะผมว่ามันไม่ดีเลยถ้าเกิดปล่อยในลักษณะแบบนี้เอาไว้แต่ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ของฉบับนี้มันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะเพ
ราะว่ารัฐบาลเองอาจจะพอใจว่าเลือกตั้งแล้วชนะการเลือกตั้งภายใต้กติกาแบบนี้ก็อยู่ไปคนมีประนอมไปภายใต้กติกาแบบนี้นะฮะแต่ผลเสียหายที่สุดในระยะยาวนั้นเนี่ยจะตกอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองจะตกอยู่กับพัฒนาการทางประชาธิปไตยประเทศไทยที่จะไม่ไปไหนนะครับแล้วก็จะเถียงปัญหากันอยู่แบบนี้อีกเป็นเวลาหลายปีนะครับซึ่งไม่น่าจะดีนะครับต่อภาพรวมของประเทศนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับก็คงจบนะฮะการอภิปรายในรอบแรกเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ